สวัสดีครับผมเอริกจาก Native Instruments วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ Tractor อัปเดตเวอร์ชัน3.1และข่าวสารต่างๆหลังจากที่เราได้ปล่อย Tractor Pro 3เมื่อปลายปีที่แล้วในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงฟังก์ชันการ o v e r m a ์ของ c o n t r o ลเลอบางตัวของเราการใช้มิกเซอร์แบบสเตอร์ล n e ของ Tractor Control S4 Mark 3 i e w Option แบบใหม่ใน Tractor External Mixing Mode ใน Tractor การตั้งค่าการจัดการไฟล์แบบใหม่ใน Tractor และ p r e f e r e n c t 2 o Tips 2> เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คือความสามารถในการโอเวอร์ของ Tractor c o n t r o l S4 Mark 3และ c o n t r o l l e r Tractor ตัวอื่นๆของเราเช่น S8 D2 และ S2 Mark 3ฟังก์ชันโอเวอร์แมปหมายถึงคุณสามารถเปลี่ยนการทำงานของหนอบ ปุ่มต่างๆหรืออะไรก็ตามที่คุณเจอบนคอนโทรลเลอร์ตัวนี้โดยที่ไม่เสียแมปปิ้งเดิมและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น MIDI Mode แค่เข้าไปใน Control Manager และเลือกคอนโทรลเลอร์ของคุณจากนั้นก็แอดสิ่งที่คุณต้องการจะเปลี่ยนดังนั้นผมสามารถเปลี่ยนคีย a d j ดจัตรงนี้กด Learn และนำไปใช้กับฟิลเตอร์ o นบใน S4 และ Add s i s n ที่ d e ็ก A แล้วทำให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน Override Factory Map นั้นเปิดอยู่ หลังจากผมตั้งค่าเสร็จแล้วผมก็สามารถหมุนฟิลเตอร์หนอบแต่แทนที่มันจะเปลี่ยนฟิลเตอร์แวลูตรงนั้นคุณจะเห็นได้ว่าผมเปลี่ยนแค่คีย์แวลูของผมเรื่องต่อไปที่เราจะพูดกันไม่ใช่ฟังก์ชันจาก Tractor 3.1อัปเดตแต่เป็นเฟิร์มแวร์อัปเดตของ S4 Mark 3เมื่อคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวใหม่และเปิด Tractor ที่เชื่อมต่อกับ S4 คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าคุณมีเฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับ S4 ของคุณ เฟ r ร์มแวร์นั้นจะเปิดการใช้งานมิก e r อร์แบบ Standalone ของ S 4 Mark 3ที่จะทำให้คุณสามารถใช้มิกเซอร์ของ S 4ได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กเลยหนึ่งในฟังก์ชันใหม่ของแท็กเตอคือ Preparation v i e w มันคือ Single Deck v i e w ที่คุณสามารถเลือกได้ใน Layout Dropdown Menu จะเห็นว่ามี Layout ใหม่ที่ชื่อว่า Preparation อยู่ใน list เมื่อคุณคลิกเข้าไปแล้วคุณจะเห็นเด็กใหม่โผล่ขึ้นมาที่ทําให้คุณสามารถโฟกัสแท็กเดียวและทําทุกอย่างที่คุณจําเป็นต้องทําในขั้นตอนการเตรียมแท็กตั้งคิวพอยต์ปรับกริดของคุณซูมเข้าซูมออกโฟกัสอยู่ที่เดียวโดยที่ไม่วอกแวกฟีเจอร์ต่อไปก็เกี่ยวกับการเลเยอร์และก็มีหลายคนถามถึงมาเป็นเวลานานมันคือ Parallel w ว v e f o r m ใน Tractor ถ้าเรากดที่ Parallel ในนี้คุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมีเวฟฟอร์มซ้อนกัน2ตัว แน่นอนว่าคุณสามารถจัดเต็มกว่านี้และทำให้เวฟฟอร์มเนี่ยซ้อนกันได้ถึง4ตัวฟีเจอร์ต่อไปที่ผมจะพูดถึงคือ external mixing mode ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน t r a c กเ r ในการอัปเดตครั้งก่อนเรียบร้อยเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันนี้เปิด p r e f e r e n c e และไปที่ mixing tab คุณจะเห็น external mixing mode อยู่ด้านล่างที่อนุญาตให้คุณ bypass การประมวลผลจากแทร็กเตอร์ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อคุณทำการแสดงในคลับหรือใช้มิกเซอร์แยกคุณจะได้รับสัญญาณที่สะอาดและเคลียร์จากแท็กเตอร์ส่วนตัวผมชอบเปิดลิมิเตอร์ไว้ซึ่งก็เป็นลิมิเตอร์แบบท r นส s p เรนท์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในการอัปเดตครั้งก่อนเช่นกันถ้าคุณไม่อยากใช้ลิมิเตอร์ของแท็กเตอร์คุณก็สามารถปิดมันได้แต่ผมก็แนะนำให้คุณเลือกเว้นเฮดลูมไว้สักลบ3 d มเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เราอยู่ที่ Preference ที่ไฟล์ a n a g e m e n t เพื่อมาดูฟีเจอร์ต่อไปนั่นก็คือ Track Writing Mode คุณสามารถเขียนแท็กและเมตาดาต้าทั้งหมดลงในเพลงของคุณถ้าคุณเปิด write all tag to file ถ้าคุณใช้โปรแกรมจัดการเพลงอื่นๆและคุณไม่อยากให้ Tractor ไปเขียนอะไรในไฟล์ของคุณแค่ปิดตัวเลือกนี้ออกและเลือก only write custom tag tag พวกนี้เนี่ยจะใช้ใน Tempo และ h o t ค u e เป็นต้น เพื่อแสดงให้คุณเห็นฟีเจอร์สุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้ต้องไปที่ Global section และเปิด Two Tips ที่เห็นอยู่นี่คือ Two Tips สำหรับแต่ละ option ใน Preference แค่ชี้เมาส์ค้างไว้และรอจนกว่าจะมีกล่องข้อความเล็กๆขึ้นมามันจะอธิบายว่าแต่ละตัวเลือกทำอะไรได้บ้างใน Tractor ผมหวังว่าคุณจะตื่นเต้นเกี่ยวกับการอัปเดตนี้เหมือนกันกับผมถ้าคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็กดที่ลิงก์ใน Description และคุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ถ้าเกิดคุณมีข้อสงสัยและนั่นคือทั้งหมดสำหรับผมวันนี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ